ตอนนี้นะคะจะให้ลูกเพจดูความแตกต่างของน้ำนะก็คือตอนนี้มันมี2ท่อนะคะท่อทางขวาที่เป็นน้ำใสๆเป็นท่อที่น้ำมาจากถ้ำนะคะส่วนท่อที่ซ้ายเป็นน้ำจากบาดาลเมื่อช่วงเย็นที่เราไลฟ์ให้ลูกเพจดูแล้วบอกว่าน้ำบาดาลมันใสเนาะตอนแรกก็คือวันนี้เราเดินลงมาดูเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นทีมเจาะน้ำบาดาลเขาเดินออกมาดูแล้วก็ถามพี่เขาว่าพี่มารอดูอะไรเขาบอกว่ารอดูน้ำแดงเขาบอกว่าน้ำแดงคืออะไรเขาบอกว่ามันคือน้ำที่อยู่ชั้นใต้ดินที่ลึกที่สุดมันก็คือเหมือนน้ำที่มีดินผสมอะค่ะซึ่งมันอยู่ทางตอนนี้เขาเจาะรูบาดาลได้แล้วอันนี้คือรูที่2เจาะเชื่อมไปดูดออกมาจากรูที่1รูที่1ที่เขาเจาะได้ด้วยมันก็เลยเป็นน้ำที่อยู่ข้างใต้ลึกๆนั่นแปลว่าเราดูดน้ำจากบาดาลได้เกือบหมดแล้วแล้วหวังว่าน้ำในถ้ำเนี่ยจะซึมแล้วก็ไหลลงไปในบาดาล นะคะแล้วก็ดูดระบายออกมาอีกก็ตอนนี้น่าจะรอดูเป็นช่วงของเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำใสอีกตอนไหนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงที่เปลี่ยนเป็นน้ำใสน่าจะหลังเลิกเจาะมันถึงจะเปลี่ยนแต่ก็เนี่ยเห็นพี่เขามายืนรอดูอีกนะคะก็เดี๋ยวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่เราสามารถระบายน้ำได้เยอะมากเลยในวันนี้นะคะเพราะว่าเจาะบาดาลเนี่ยก็ได้เป็น2รูแล้วด้วยนะคะเรื่องที่มีข่าวลือออกไปว่าเจอทีมหมูป่าแล้วเนี่ยตรงนี้เรายังไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดอะไรจากทางทีมท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็เช็คแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รายละเอียดเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ขอพูดถึงข่าวลือนี้นะคะจะเห็นว่าน้ำทางฝั่งซ้ายเนี่ยรูบาดาลมันค่อนข้างไหลแรงขึ้นนะแปลว่ามันเราขุดไปเจอข้างล่างเลยอ่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะว่าน้ำในถ้ำเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงไหลซึมลงมาในบาดาลแล้วเราก็สูบบาดาลออกอีกแล้วส่วนของน้ำในถ้ำที่อยู่ด้านบนเราก็สูบออกอีกแปลว่าน้ำจะต้องไหลระบายน้ำได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็มาคุยกับพี่เขาค่ะว่าอย่างบ่อที่1กับบ่อที่2เนี่ยระยะเวลาการขุดแตกต่างกันมากมั้ยพี่เขาบอกบ่อที่1เนี่ยเราเพิ่งเริ่มขุดเป็นเหมือนแบบก็เหมือนช่วงทดลองเพราะฉะนั้นบ่อที่1ใช้เวลาตั้ง2วันเนี่ยแต่ว่าพอเราได้ประสบการณ์จากบ่อที่1แล้วขุดบ่อที่2วันนี้ไม่กี่ชั่วโมงก็เจาะได้ถึงตอน้ำนะคะถือว่ารวดเร็วแล้วก็พี่เขามีแผนที่จะเจาะในเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำรูระบายเนี่ยก็น่าจะเจาะทั้งหมด5รูอยู่บริเวณที่ใกล้ๆกันด้านในนี้แหละค่ะเดี๋ยวน่าจะดำเนินการเจาะต่อในคืนนี้คาบยาวไปถึงพรุ่งนี้เลยโอเคความคืบหน้าในการเจาะน้ำบาดาลก็ประมาณนี้ค่ะป่ะเดี๋ยวอีจันวันนี้อีจันจะถอนทีมแล้วเพราะว่ามันทุกอย่างสงบนิ่งอยู่เนาะแล้วความคืบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามต่อพอดีเราจะเดินผ่านตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลยได้เจอตรงที่เจาะระบายน้ำนะคะเดี๋ยวแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปที่หาที่รถเราซึ่งวันนี้รถเราจอดไกลไหมคะพี่พีทรถจอดไกลไหมประมาณกี่กิโล4-5กิโลเดี๋ยวจริงไหมเนี่ยจริงของจริงถามจริงมาก็ไม่บอกพี่ถุยหรอถามจริงเหรอพี่จันมีอะไรจะเล่าไหมคะพี่พีทยกไอ้นี่ไหมเขาถือไปไหนพี่จันมีอะไรจะเล่าไหมคะวันนี้พี่จันได้เรื่องอะไรบ้างคะเล่าเรื่องน้ำวันนี้น่าจะเป็นวันที่รู้สึกว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดแล้วก็มีหวังมากที่สุดแล้วเนาะแม่หนูเห็นท่อสีส้มนี่ใช่ไหมคะท่อสีส้มเนี่ยเป็นท่อที่สูบน้ำเขาเรียกว่าสูบน้ำในถ้ำในถ้ำมันมีโพรง1โพรง2โพรง3เขาก็สูบมาจากอะไรล่ะ3สูบมาลง2 2สูบมาลง1 1ก็มาออกเนี่ยดูความใสของน้ำเห็นไหมคะมันค่อนข้างใสมากเนาะอันนี้คือความซึ่งแรกเนี่ยมันจะมีความขุ่นท่อหนึ่งขุ่นท่อหนึ่งใสพี่เฝ้าทุกวันเลยมาถึงปุ๊บพี่ต้องมาเช็คน้ำก่อนเพื่อที่จะดูว่านี่นี่อันนี้ใสแล้วก็แรงเนี่ยเป็นพวกนี้คือนิดหน่อยที่ดีหมดเลยแล้วดูกระแสความแรงของน้ำเห็นไหมค่ะแสดงว่าเราเนี่ยความหวังในการดึงน้ำออกเนี่ยมันดีขึ้นโจทย์ตอนนี้ก็คือว่าอย่าให้น้ำข้างบนเนี่ยข้างบนมันเป็นแอ่งมันเป็นต้นน้ำเนาะต้นน้ำที่ดอยผาหมีอ่ะ
มันไหลจากบนลงล่างไงมันก็เลยมาเป็นท่วมอยู่ที่ถ้ำแล้วเราก็หวังว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเงยหน้าดูฟ้าค่ะฟ้ามืดมากเลยค่ะตั้งเขามาเลยค่ะนี่คือทางเดินลงจากถ้ำจะเห็นว่ามืดมากแต่ดีที่เราติดไฟสปอตไลท์มาด้วยนะคะตัวหนึ่งเราก็เลยส่งอยากให้ลูกเพจเห็นทางน้ำที่เขาปล่อยลงมาด้วยแล้วก็ให้เห็นระยะทางที่ทีมผู้สื่อข่าวจะต้องเดินไปเนื่องจากวันนี้ท่านผู้ว่าก็จัดแจงแล้วนะคะท่านชี้แจงแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดระบบนักข่าวใหม่ให้จอดรถด้านนอกเลยแล้วให้เดินเข้าไปซึ่งตั้งแต่เส้นตรงนี้เขาจะไม่ให้จอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเส้นตรงนี้จะไม่ให้เข้ามาปกตินักข่าวจะจอดกันแล้วก็จะมีรถถ่ายทอดสดมีอะไรที่เคยส่งบรรยากาศเข้าไปให้ดูนะคะเส้นทางนี้จะยาวตลอดเลยแต่วันนี้พอมีการซ้อมแผนฉุกเฉินปรากฏว่ารถพยาบาลเนี่ยออกได้ช้าเนื่องจากติดรถผู้สื่อข่าวนะคะที่เข้ามาจอดด้านในเพราะฉะนั้นผู้ว่าบอกเองผู้ว่าก็เลยเดี๋ยวจะต้องจัดระบบใหม่ซึ่งท่านก็สรุปได้แล้วว่าจะจัดสถานที่ให้สื่อจอดรถเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะแล้วแต่ว่าจะจัดทีมรถรับส่งแล้วก็รถ2แถวให้ส่วนสำหรับอีจันนั้นไม่ต้องห่วงนะคะลูกเพจเราจอดรถที่ระยะ1กิโลเมตรตั้งแต่มาติดตามข่าวที่นี่วันแรกอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็แล้วเราก็เดินเข้ามาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรตามที่ลูกเพจกำลังเห็นเรากำลังเดินออกนะคะวันนี้กี่กิโลพี่นุ่นเราจอดรถตอนไหนเกือบ 3-4 กิโลอ้อมด้วยใช่แต่วันนี้เราจอดรถค่อนข้างไกลก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรากำลังเดินไปก็ชวนลูกเพจดูด้วยละกันบรรยากาศการออกจากตรงนี้แล้วก็ให้ดูทางน้ำไหลที่ระบายน้ำออกมาจากถ้ำด้วยนะคะตรงนี้มันจะแดงนี่เหมือนมีเครื่องอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็ตรงนี้เห็นเครื่องตรงนี้ไหมคะ อันนี้ก็คือเครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องเจาะอีกเครื่องนึงก็คือทางทีมบาดาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาเจาะบริเวณด้านล่างตรงนี้อีกที่นึงเพื่อเร่งระบายน้ำบาดาลด้านใต้ถ้ำนะคะอ๋อตรงนี้บอกว่าจะจอดประมาณ15รูวูเยอะแต่ว่าด้านบนตรงนั้นจะจอด5รูนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูดน้ำจากบาดาลขึ้นก็ปล่อยให้มันไหลมาตามท่ออย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ค่ะให้รถไปก่อนชิดซ้ายสถานการณ์ในถ้ำเป็นไงบ้างคะในถ้ำก็ยังค้นหาอยู่วันนี้ผู้ว่าไม่ได้อัปเดตคืบหน้ามากแต่ว่าก็บอกแค่ว่าทีมซีลกับทีมซิลกับทีมปิดไฟดูปิดไฟเดี๋ยวลองปิดไฟมืดไหมคะทุกคนนี่คือความมืดของที่คนเดินเข้าออกนะเนี่ยอันนี้คือไฟรถมาอ๋อผู้ว่าวันนี้ที่บอกเนาะทีมซิลกับทีมประดาน้ำเนี่ยสามารถดำไปได้ในถึงช่วงโถงที่3ที่เป็น3แยกแล้วนะคะได้ไปประมาณ200เมตรในโถงที่3แล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ตั้งศูนย์บก.ในโถงที่3แล้วก็คือเหมือนจะมีทีมที่อยู่ตรงนั้นคอยประสานงานออกมาข้างนอกแล้วก็จะดำต่อเข้าไปด้านในเราเชื่อว่าภายในเร็ววันนี้แหละจะสามารถไปถึงโซนพัทยาบีชได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งทุกคนก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้ละน่าจะใกล้ได้ข่าวดีได้สัญญาณที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วนะคะน่าจะบวกกับทางท่านพระครูบาบุญชุ่มนะคะท่านก็ได้บอกว่าเมื่อวานที่ท่านมาทำพิธีเนี่ยท่านก็บอกว่าวัน2วันจะเจอพวกเขาจะกลับออกมาเองท่านพูดแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวลงมาดูกันท่านครูบาอ๋อใช่นี่มาเรียกพี่เฉยเลยวันนี้ถามว่าได้หรือยังทางครูบาบุญชุ่มท่านก็ก่อนกลับเนี่ยท่านก็แจกให้ของมงคลนะคะก็คือเป็นกำไรเพจมีใครอยากได้มาวะลูกเพจมีใครอยากได้ไหมคะอีจันได้มาอยู่นะเดี๋ยวโอเคเราจะถึงปากทางแล้วค่ะแต่ถึงปากทางเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่รถเราอีกประมาณเกือบ3กิโลนะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวลูกเพจจะเบื่อซะก่อนเดี๋ยวให้ถึงปากซอยแล้วเดี๋ยวแพนกลับเข้ามาให้ดูด้านในแล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์นี้พี่พิธานบ๊ายบายพี่วินอาหารออกจากพื้นที่แล้วนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผัดทีมเข้ามาตำรวจท่องเที่ยวโจ๊กมาไหมวันนี้เจอที่สนามบินเซเลเชียนของเขาเหรอแกมาเหรอไม่รู้ว่านางไปไหนนะแต่เห็น
โอเคเราจะถึงปากซอยแล้วค่ะพี่จันมีลูกเพจอยากได้อยู่นะคะกำไรของครูบาบุญชุ่มสายสินสายสินสายสินผูกข้อมือเราจะมีส่งให้ลูกเพจมั้ยคะเดี๋ยววันนั้นเห็นมีใครได้มั้ยมีอยู่ครับมีอยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวให้เราเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจเนาะแล้วเดี๋ยวส่งให้สำหรับคนที่อยากได้นะคะแต่ว่าเราก็อยากจะเก็บไว้อ๋อนี่บอกว่าปตท.ใช่ค่ะปตท.สนับสนุนเป็นท่อส่งน้ำสูบน้ำปตท.เนี่ยเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการสูบน้ำนะคะที่ได้คุยไปเมื่อวานนี้พี่เขาบอกสนับสนุนเรื่องสูบน้ำเห็นว่ามีสนับสนุนเรื่องน้ำมันด้วยจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจก็ขอบคุณทางทีมปตท.ด้วยค่ะใช่ค่ะน้ำมันดิบเนี่ยแหละใช่ค่ะขนของใช่ค่ะเรื่องรถของเจ้าหน้าที่ด้วยรถเราจอดฝั่งซ้ายตรงนี้หรือเปล่าแค่นี้ไหมใช่แต่ว่าไกลๆนี่ทางที่แผนเข้าไปอันนี้ทางเข้าถ้ำแต่ทุกคนคงไม่เห็นแล้วแต่ถ้าส่องไฟอ่ะมืดมากเบอร์เลยกล้องปรับไม่ทันนี่ทางเข้าถ้ำพี่เมย์เอาไฟลงสิพรึบมืดเลยโอเคโอเคค่ะประมาณนี้นะคะไปเดี๋ยวเรากลับกันแต่ว่าพอแล้วแหละไปกันค่ะก็จะเห็นมีรถสัญจรอยู่ตลอดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวใช่ค่ะมีพี่ๆทีมงานทยอยออกด้วยเดี๋ยวจันต้องเดินอีกเยอะเลยนะคะก็วันนี้คุณลูกเพจที่ติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูกันต่อว่าจะมียังไงมั่งรถก็จะติดแบบนี้แหละค่ะรถเดี๋ยวนะเขาจะวนทางเดียวใช่ไหมใช่ค่ะนู้นเพื่อที่จะเคลียร์ให้รถพยาบาลออกได้พรุ่งนี้ใช่ไหมน่าจะค่ะอันนี้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นี่น่าจะมาร้อยโอ้มีคนอยากเดินเป็นเพื่อนด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลัวเบื่อกลัวลูกเพจเบื่อไงก็กลัวจะเบื่อแต่ว่าก็ได้เห็นบรรยากาศช่วงข้างหลังบ้านอะไรเงี้ยนะคะหลังทำการนำเสนอข่าวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละเห็นอะไรเห็นดาวมีดาวเห็นภูเขาไหมเห็นเขานั่งนอนไหมไม่เห็นเลยมืดมากมืดมากค่ะสองทางดีกว่าต้องบอกเลยค่ะว่าเมฆเยอะค่ะเมฆเต็มไปหมดไม่มีดาวสักดวงเลยแสดงว่าเต็มเมื่อกี้ครูบาเขี้ยวหน่อเจ้าหน่อเขี้ยวแก้วค่ะบอกว่าถ้าทำพิธีเสร็จแล้วอากาศจะร้อนขึ้นใช่ไหมเรียกหลวงพ่อรวยตอนนี้เราร้อนนะเพราะเราเดินไกลค่ะหนูก็ร้อนอากาศร้อนเพราะครูบาทำพิธีเสร็จแล้วออกยังเพราะเราเดินกันเรื่องข่าวลือที่ว่าเจอแล้วเนี่ยอีจันขอไม่พูดถึงนะคะเรายังไม่ได้เช็คเรื่องรายละเอียดแล้วก็อยากให้ขอทางท่านผู้ว่าเป็นคนบอกก่อนดีกว่าเนาะรายละเอียดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าถามจันก็ไม่อยากตอบดีกว่าไม่ถึงในจุดเลยค่ะถึงแค่ทางแยก3แยกเองแล้วคืนนี้ซิลก็คงจะทำงานทั้งคืนแต่เมื่อกี้น้องเมย์ไปเจอกับทีมกู้ภัยของจีนใช่ไหมคะเขาบอกว่าน้ำขึ้นใช่เขาบอกน้ำขึ้นก็คือยังไม่ได้ดำเพราะว่ากำลังจะดำแล้วน้ำมันขึ้นครับก็เลยได้แค่ช่วยทยอยขนของเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ดำแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าน่าจะประมาณสักตีสามหรือตีสี่เนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกรอบครับจะลองดำพี่เมย์ก็เลยจะมาตีสามใช่ไหมเฮ้ยพูดแบบนี้ลูกเพจจะมีความหวังเลยนะหวังเนี่ยลูกเพจจะปักหมุดรอนะถ้าพูดแบบเนี้ยคืออย่างช่องใหญ่เนี่ยเขาจะมีทีมมาเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเป็นเวลาแต่เราทีมเดียวเราก็ต้องอยู่กันยาวๆล่ะจะต้องอย่างเงี้ยค่ะมีเข้าไม่ออกโอ้โหรถเราไกลขนาดนี้เลยเหรอแต่จะว่าไปก็เดินกลับลูกเพจก็เพลินดีค่ะถึงรถแล้วโคตรนบค่ะโคตรนบบอกว่ามาตีสี่ทุกคืนเลยเหรอมารอที่ปากถ้ำไม่เห็นว่าไงสัมภาษณ์ค่ะแต่เห็นว่าไงแกแค่บอกว่าวันนี้พาน้องๆทีมหมูป่า
มาดูการติดตามมาให้กำลังใจเพราะว่าเด็กๆอยากมาหลายวันแล้วเพิ่งได้พามาวันนี้เพื่อนก็มาหลายคนเนาะค่ะมีรุ่นพวกเพื่อนรุ่นพี่ของทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำวันนี้ไหนรถเราอะคะยังอีกเหรอคะสองโค้งลูกเพจจะยังเดินกับเราไหมนี่โอเคอีกสองโค้งลูกเพจจะยังเดินอยู่ด้วยไหมคะพรุ่งนี้เราจะต้องจัดไกลกว่านี้จริงๆเหรอคะใช่แต่พรุ่งนี้ผู้ว่าบอกว่ามีรถรับส่งให้นะคะเราก็กี่คันอะมาหนูไม่แน่ใจเลยถ้าเราขับข่าวไม่ทันเราต้องวิ่งใช่ไหมก็ต้องวิ่งก่อนเจอรถก็โบกอีกทีด้วยรองเท้าบูทดูรองเท้าบูทนะครับโอ้วันนี้ของพิซซ่ายังอ๋อเราล้างกันแล้วเมื่อกี้เราล้างตรงช่วงส่งน้ำเมื่อกี้ฟังความเงียบดิไปสี่โค้งหนึ่งโค้งหนึ่งดีดีเอาพี่ทำอะไรคะไม่จัดแล้วฮะอ๋อต้องมีคนเฝ้าเป็นระยะอ้อถ้าลูกเพจติดตามข่าวทุกคนจะเห็นข่าวนี้ใช่ไหมข่าวว่ารถกู้ภัยเนี่ยถูกทุบแล้วก็ถูกขโมยใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยมันอย่างนี้เลยจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงแต่แบบคือสถานการณ์แบบเนี้ยมันไม่ควรทำกันอะมันไม่ควรทำเนาะเพราะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์แบบเนี้ยมันคือมันไม่น่าทำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตามจุดตรงนี้ก็ถือว่าเราจะเห็นอยู่ว่าจะมีพี่กู้ภัยหรือมีบางเจ้าหน้าที่เขาต้องเฝ้าเป็นจุดเพื่อป้องกันการถูกทุบรถแล้วขโมยของนะตรงนี้ก็ฝากทุกคนนะคะถ้าเผื่อดูเผื่อเจ้าตัวเขาดูไม่รู้แหละอย่าทำเลยสถานการณ์ตอนนี้ควรจะต้องเป็นกำลังใจให้กันอย่าซ้ำเติมด้วยการมาทุบรถและขโมยของแบบนี้นะคะมันไม่ดีนะเราถึงรถแล้วนี่ไม่ใช่รถเรานี่คือรถเช่านี่เราไปเช่ารถคันที่ใหญ่ขึ้นครั้งแรกของชีวิตอีจันนะเนี่ยที่เราได้มีรถคันนี้เพราะของมันเยอะมากเดี๋ยวขนของถึงรถแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาติดตามต่อลูกเพจก็สามารถติดตามได้ในอีจันนะคะพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราก็จะพยายามเกาะให้ได้ทันทุกสถานการณ์แต่เราคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะสำคัญเราก็เลยคิดว่าเราควรจะพักวันนี้เพื่อที่จะเอาแรงไว้พรุ่งนี้ถ้าเราเฝ้าพรุ่งนี้ทั้งคืนอ่ะพรุ่งนี้เราจะล่วงเพราะว่าเรากำมาเป็นอาทิตย์ละอันนี้คือเราวางแผนแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบเข้านะคะลูกเพจโอเครีบเข้าอ่ะอำลาเดี๋ยวสรุปอีกทีนะถามเยอะแล้วห้ามถามแล้วนะคะสรุปคือบายบายค่ะสรุปก็คือยังไม่เจอทีมหมูป่านะคะเดี๋ยวขอให้ได้รายละเอียดจากทางท่านผู้ว่าก่อนแล้วก็เราเช็คแล้วเรายังไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนี้ยังไม่มีใครให้รายละเอียดเรื่องนี้เนาะมันข่าวลือก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็รอฟังจากปากท่านผู้ว่าครั้งเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะ